ขึ้นห้องคอมนะก็สำรวจตัวเองสอนเยอะเรายังติดอะไรเราประเทศยาข้องยังห่วงเลยไหมสาราเสร็จแล้วโบสถ์ยังไม่เสร็จวิหารยังไม่เสร็จองค์หลวงพ่อยังไม่เสร็จโอ้โหเยอะนะเรื่องการทำอายตอนนี้เขาหนาแน่แน่คงโดนคนมาฟังสวดด่าแน่แต่ก็ไม่เรียกว่าอายเอาก็นึกถึงว่าถ้าเรามีบุญก็ขอย้ายได้ขัดข้องตอนนี้หลวงพ่อเงินไหลมาซึ่งหลวงพ่อโสธรในโบสถ์ข้างหน้าผมมีบุญไม่กลับนะลูกก็จะขอทำงานต่อถ้าไม่มีบุญก็ม่องตอนนี้ขอไปนิพพานอย่างเดียวไปไหนเนี่ยเห็นแค่ตัวบังเลยลูกสุดท้ายก็นึกเห็นธรรมะว่าระหว่างมีชีวิตอยู่ให้ทำบุญกันมากๆคำว่าทำบุญทำดีพระเนรก็เช่นกันเพราะว่าหลวงพ่อพระเจ้าว่าอาตมาพระเจ้าว่าอย่างน้อยก็ยังมีคนไปดูแลแต่ถ้าไม่ใช่เป็นเจ้าว่าไม่มีตำแหน่งหน้าที่แล้วใครจะดูแลเขานึกเป็นลูกไปนึกถึงตัวเรานะโอ้หลวงพระเขาจะเป็นยังไงถ้าไม่มีบุญคนก็ลำบากโยมเช่นกันที่เห็นโยมป่วยคนเข็นรถไปทิ้งยังไม่มีญาติพี่น้องมาเลยคนแก่นะเอาไปทิ้งครับร้อยนะลูกหลานไม่ได้สนใจโยมนี้ก็นั่งตาลอยดังกระป้องมาแล้วอีกเลยบอกไปต้องเข็นรถแล้วกูเดินได้ย้ายมือเข็นรถกูเสียฟอร์มไอ้หมอบอกไม่ได้ผิดระเบียบใครมีปัญหาบอกกูไม่นั่งอย่างนี้นะเสียรถเลยนะเสียต้องมาโอบอ่านเลยตั้งรถเข็นอัดติดมาไม่ยอมขากลับบอกเดินได้ให้กลับยังเป็นมงคลอย่ารถเข็นมันส่งไม่มงคลเราก็คือหมอบอกแก่พ่อเลยนะขนาดนี้ยังอารมณ์อยู่ร่างบอกเป็นเรื่องจริงที่พูดประโยคคนเราอยู่ให้สร้างดีตามคำนี้ไหมความดีจะช่วยเราเข้าใจที่สั้นๆพูดยาววันพระนี้ก็เช่นกันอย่าทำอะไรให้โยมเกลียดเป็นขาดฉันเพราะหาค่ายาเองไม่ได้นี่เรื่องจริงจริงนะเนี่ยพอมาถึงหลวงพ่อคนรู้ว่าโทรหลวงพ่ออยู่ให้เต็มที่ตอนไหนก็อยู่ให้เต็มที่ไม่ต้องกลัวเรื่องเงินแต่ก็ยังไม่ให้นะเราก็จะเอาผู้หาให้ก่อนดีกว่าไอ้เปิดผู้อยู่ยาวเขาไม่ออกไปนะตอนนั้นก็โทรเต็มที่แหมยังให้เราไปเที่ยวนะให้เต็มที่เลยให้อยู่โรงพยาบาลเท่าไหร่เท่าไหร่ขอบคุณไม่ต้องว่านอนยาเลยอ้าวให้เป็นเราพลาดไปแล้วให้นอนยาเลยแต่ละคนนี่มันนึกถึงลูกวัดนึกถึงโยมทุกคนที่ไม่มีบุญนั่นเนี่ยขอฝากข้อคิดตรงนี้ชื่นใจทุกคนและอุปถัมภ์ตั้งสูงจึงเอาข้อธรรมะนี้มาบอกกับพวกเราทุกคนพระเมเสนชีญาติโยมทุกคนตอนนี้วันนี้เป็นวันแห่งความรักของเราระหว่างพระกับโยมรักกันวันนี้วันนี้ไม่ใช่วันรักของโยมเพราะโยมเป็นวันรักและจะเป็นความรักที่สว่างเกิดจ้าวันมาคัลเลอร์
ประมาณ45ปีพยายามออกอายุเลยมันน่ามันเกินก็เพิ่งจะเจอวันความรักตรงกับวันรักใหญ่นั่นเป็นมงคลเริ่มเคยเจอไม่หยุดไปเจอยังไม่เกิดที่กับ60กว่าที่เจอเพราะนั้นจึงบอกว่าวันนี้เป็นวันมงคลมากถ้าขอฝากไปเลยตรงที่ไปอยู่โรงพยาบาลนึกถึงบุญฝากโอ้คนไม่ทำดีมันเป็นยังไงอย่าไปรวมหลงตัวก็เรายังไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้กูไม่งอใครจำคำนี้ไว้โยมอาตมาเนี่ยอยู่ได้ก็นึกถึงลูกวัดเราก็เกิดได้อย่างเราใครจะโทรศัพท์บอกว่าท่านอยู่ไม่สบายอาตมาคิดจองที่ไหนแล้วเราโยมที่ไหนรักษาลูกวัดเราเป็นแสนหมดเงินเป็นแสนโยมช่วยกันแต่ถ้าคนพักที่นั่งทั้งหมดนี้ก็ต้องห้ามเกิดบุญไม่ถึงก็เสร็จเหมือนกันถึงขอฝากไว้นะรักเราด้วยนะวันนี้วันรักต้องให้โยมรักเราเยอะๆวันนี้โยมก็มอบความรักให้พักเยอะๆแต่ให้นอนยาวๆไม่เอาเรื่องนี้ไม่ต้องให้พรนะท่านชอบนอนยาวเขาบอกเรื่องบุญไว้เลยทีเข้าใจนะคำว่าบุญมันพวกเราจะต้องรักกันเสียสละพุทธเจ้าสอนจาคะวันนี้สามอย่างหนึ่งให้งดความชั่วให้ประกอบแต่สิ่งที่ดีและเพียรทำใจของเราทุกคนให้ผ่องใสไว้เสมอนี่คือคำสอนพุทธเจ้าของทุกพระองค์จะเกิดกี่ยุคก็มีเท่านี้รักชั่วประพฤติดีเพียรทำใจให้ผ่องใสขอฝากโยมถ้าไม่ป่วยก็ไม่เห็นถ้าป่วยก็บ่อยแต่มานั่งนึกถึงบางคนไม่มีเงินโยมตายบางคนมีเงินมีเชื้อไม่มีพวกตายทุกอย่างมันจะต้องอยู่ด้วยกันได้จะดีอย่างหนึ่งไม่ได้พระสังคมต้องอยู่ด้วยกันจึงขอฝากธรรมะสุดยอดไปว่ามีโยมจะกลับเรียนเอาดอกลงมาตลอดจะกลับเรียนขอฝากพระเนรด้วยนะตามเลยประพฤติปฏิบัติปฏิเวททำอย่างไรก็ได้ให้เรารักกันทุกสังคมได้ว่าจะได้ไม่แตกแสลายขาดทุกวันนี้ประเทศเราแตกแสลายขาดแล้วยังรวมกันไม่ได้เพราะไม่มีหลักเลยไม่มีเชือกเส้นไหนไม่มีหลักไหนที่จะมารัดตึงได้แน่นได้ต่อไปนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มใหม่ให้เรารักรักรักธรรมนำไปใช้ไปคิดโยมยังคิดไม่ออกหลายคนที่นั่งเพราะยังไม่เป็นจริงไหมยังมีข้าวกินมีรถขี่เองหรือมีรถแท็กซี่หน้ามีเงินจ่ายเราก็ว่าเราสบายแต่วันไหนเรานั่งอยู่คนเดียวแล้วเราเรียกใครไม่มีใครมองเราแม้แต่สายตาไปในเรามีเงินกองฟองพระภูเขามีประโยชน์ไหมเรานั้นไม่มีประโยชน์จึงฝากให้คิดอยู่ไม่ต้องไปคิดมากตอนนี้แก้ทางสร้างสรรค์เติมแต่แบ่งปันกันช่วยกันเนี่ยธรรมะไม่ได้ป่วยคนเดียวนะไปโรงพยาบาลนึกในใจเราอยู่ห้องนี้แล้วถ้าเกิดลูกว่าเราป่วยแบบเราเขาจะอยู่ยังไงเราเป็นเจ้าว่าเจ้าเงินที่ไหนจะให้ลูกว่าเงินสร้างวัดก็ไม่พอแล้วด้วยเกิดเขาจะต้องป่วยทำงานเ
สียค่าหมอเป็นแสนนอนคิดโอ้โยมสามพ่อทิ้งวัดอย่าคิดมากประมาณนอนเนี้ยพ่อมันต้องไปคิดเดี๋ยวก็ช่วยเราก็ไม่บอกว่าคิดเรื่องอะไรพ่อมาคิดโยมเราเป็นเจ้าว่าทำบุญมาขนาดนี้ยังแบบนี้แล้วมันเกิดเป็นองค์อื่นๆที่บนบารมีไม่ถึงเขาจะทุกข์ขนาดไหนญาติโยมที่นั่งวันนี้ไม่มากินข้าวด้วยกันเชื่อไหมล่ะเจอหน้ากันก็ไม่ทักกันหรอกแต่วันนี้ได้กินข้าวด้วยกันถูกไหมไปแย่งปากอาหารไปเจอกันอ้าวคุ้นเจอที่ไหนออกวันเอริโชว์แย่งไปกินข้าวจำไม่ได้เลยจริงว่าถูกไหมนี่คุ้นกันก็เป็นเพื่อนกันเพราะมาทำบุญด้วยกันมีโยมโดนรถชนเนี่ยรถเก๋งถูกชนมีคนถามว่าทำไมพ่อถึงเจอที่ฐานข้างหลังได้จบไอ้โยมเล่าให้ฟังไปเจอโรงพยาบาลทำไมเดินไปรับที่หลวงพ่อนั้นสอบทำไมนะผมก็จะแย่ในท้องบุญไปเจอหลวงพ่อมีบุญไปเจอที่โรงพยาบาลไม่มีโอกาสไปวัดโกโก้เลยว่าแม่เป็นคนพูดช่วยเป็นไงล่ะโดนรถชนมาตอนเที่ยงคืนที่ลำพาวไม่มีใครช่วยเลยมีรถอีกคันหนึ่งพุ่งผ่านมาเขาก็คิดว่าเขาถูกปล้นเขาบอกว่าเรียนแง่ถอยหลังกลับมารถนี้เดินชนท้ายผมก็ถามว่าไปเจอที่ไหนมาไอ้นั่นก็ถามว่าออกมาเพื่อเดินชนรถลูกศิษย์เดียวกันเลยล่อรถมันปาดลงไปในคันเขาก็เดินขึ้นมาก็เห็นว่าไม่ยากเอาอื้อตุ้งสีเตี้ยนะรอที่คือบุญที่ได้ทำวันนี้พูดเรื่องบุญอย่างเดียวบาปก็ต้องเป็นค่าใครยังไม่มีพวกรู้แล้วว่าบาปคือบุญนี่ขอฝากเลยพระเนรต้องเหมือนกันอยู่กันพอพูดปฏิบัติใครได้โยมมีความสุขเห็นพระหลับตาโยมก็สบายใจจริงไหมพระนั่งสมาธิโยมมีความสุขไหมพระเดินทุกข์ได้เห็นพระเล่นหมากรุกเป็นไงเห็นพระเล่นฟุตบอลเป็นไงไม่น่าแย่ข้าววัดเนี่ยต้องพาโอดไปด้วยเห็นพระนั่งสมาธิพระทำงานมีเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้พูดให้พระฟังให้โยมฟังเพราะเราต้องอยู่ด้วยกันทั้งข้างบนและข้างล่างแยกกันไม่ได้ถ้าแยกกันเท่าไหร่เรียบร้อยประเทศไทยไม่มีแน่เพราะทุกวันนี้ก็ลำบากแล้วจึงขอฝากเรื่องบุญก็คือทำความดีให้มันสร้างความดีโยมและพระอย่าไปเรียกภาษาไทยยิ่งยโสว่าเราไม่ง้อใครนึกถึงไว้เถอะยามที่เราไม่มีใครทำมาไม่ใช่เป็นคนร้องเองไปเห็นธรรมะเราทำมาดูแต่ละตอนคนป่วยมันเหมือนคนตายทำมาไปดูมองพยาบาลก็ทำแค่หน้าที่รอความหวังไม่ได้กลับหรือเปล่าไอ้คางของเราก็เพิ่งตายหรือเปล่าวะเลยต้องรีบออกซะก่อนอยู่ดีก็มาคนออกเองอยู่ที่ห้องที่จะเล่าให้ฟังนี้ผีเล่นเจ้าว่าโยมไปมาเลยนอนเฝ้าเมื่อคนออกพยาบาลก็เดินเข้ามาที่สองมีอะไรจะมีอะไรฉันยามาหลับทั้งสองเนี่ยมันคนปอพยาบาลเข้าห้องเราอย่างเงี้ยก็ถามคนต่างคนตอนนี้อ่อนที่สองอยู่คนละครึ่งทาง
พยาบาลแค่เปิดประตูถามไอ้คนมาเฝ้าคืนมาป้าป้าเขาถามที่ปอดพอเช้ามาเขาก็ประสบไปแสดงว่าเขาปวดปอดเทียบเราหลวงพ่อผมจะไปแล้วบังเอิญนั่นมันกินยานอนหลับไม่ได้ยินแต่เจอว่าปวดปอดท้องเราพยาบาลก็เตรียมยาเข้าเต็มทีเข้าสองทีแม่ไปคนเดียวไม่ได้ไม่ชวนเราไอ้เราเป็นคนแน่ด้วยเลยนี่ผมพูดถึงมันขำขำไม่ออกเลยมากดปอดที่จะดูไอ้พยาบาลเขาเราก็มองถามไปคนนอนที่ไหนแล้วรู้มาเว้ยแล้วก็นอนด้วยกอดใครจะไปเลือกไปกอดตาดังมาอ้าวก็บางทีต้องการอะไรไปกับคนนั้นอ้อสองมาปลูกเราหลวงพ่อคนอ่อนแล้วมีอะไรเขาก็มองตีสองเรื่องสุดเพี้ยนมาผมไม่รู้วันสามมาเรียนมาไม่มาห้องนี้ตีโยแต่พอเช้าหลวงพ่อเรียกไปต้องกลับไปฝังนะเนี่ยผียังมาบอกคุณมาลาตอนลาแล้วนะเหลือแค่ตรงเดียวแล้วห้องนี้เพื่อนไปแล้วห้องข้างสองข้างไปหมดเลยคนเดียวโยมห้อง9ห้อง1 2เราอยู่1 1นะเออ1 0ไป1 2ไปเราก็โหจะไปเราแล้วยังไปไม่ได้ยังไงฝังลูกนิดๆก่อนรับพันเยอะก่อนเดี๋ยวเสียชื่อยังห่วงพันเยอะจิตฟื้นไม่ห่วงพันเยอะก็ขอฝากพี่โยมสงสารคนมาเต็มโรงพยาบาลแต่ก็ช่วยไม่ได้อายุ50แก่ประมาณไม่เท่าไหร่คือรู้ชาคนเต็มมานั่งร้องไห้ก็ร้องไปสิมีเงินพอขอเท่าไหร่ไม่มากแต่ว่ารวยอยู่ข้างโรงพยาบาลว่าคุณก็ซื้อชีวิตไม่ได้ความตายไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวตามคำนี้นะความตายไม่น่ากลัวแต่กลัวเมื่อตายไปแล้วตามคำนี้ทุกคนไม่ต้องกลัวตายแต่ตายแล้วน่ากลัวเพราะไม่มีสมบัติไปด้วยดีกับชั่วที่พระเจ้าสั่งใช่ไหมถึงขอความเอาไว้เป็นวันนองครับบูชาอย่าไปกลัวเลยเร่งสร้างดีเอาไว้ทำให้คนรักเราให้มากขึ้นรักเมตตาเหมือนกันอย่าโยงเหมือนกันต้องรักกันเพราะนั้นอย่าห่างรักวันนี้ความรักพอเล่นท้ายเลยไม่ใช่เรื่องของรักต้องรักดีการรักแต่ฝรั่งเรียกว่ารักชั่วส่วนใหญ่วันเล่นท้ายแค่เป็นวันแห่งความชั่วร้ายจริงไหมของชีวิตเนี่ยวันเรื่องเราเพราะใช้วันแห่งความรักผิดปัญหาจะเยอะจึงขอฝากวันมาคะแล้วก็ดูบุคคลตัวอย่างที่พูดนะฮะไอ้ฝั่งโยมมีเงินสักล้านไปซื้อเสียงกลับไม่ได้เนี่ยตอนนี้โยมยังเงินให้หมอเท่าไหร่ยาอย่างแรงเลยที่พูดได้เพราะตัดยาแรงมาสองรอบเพราะว่าคือคอแห้งไม่ไงเจ็บหมอก็พยายามให้ยาเยอะๆครับคงไม่ตายวันนี้หมอก็เลยเปลี่ยนยาให้สองถุงยาแรงหมดไม่ปล่อยตลอดทำไมไม่ยังพูดเลยถึงจะดีแค่ไหนก็ไม่หายวันนี้ขอโมทนากับญาติโยมทุกคนก็ขอเส้นทางนี้ให้เป็นข้อคิดให้ทุกคนมีความรักได้มากขึ้นมีการช่วยเหลือเพื่อปูนกันในความดีนะสิ่งไหนที่ดีๆก็ให้ช่วยกันคิดให้ช่วยกันตามลมทำมาไม่ขออะไรมากบางวันของชีวิตถ้าพูดถึงวันนี้จะตายนะจะเหนื่อยถ้ามันจะตายวันนี้ไม่ขออะไรถามว่าชีวิตที่ต้องการให้เรารักกันให้เราสามัคคีกันเพื่อแผ่นดินของเราเพื่อศาสนาเรา
เพื่อบ้านเมืองของเราให้อยู่เย็นเป็นสุขสิ่งใดเป็นบาปสิ่งใดเป็นความทุกข์อย่าเอาเข้ามาอยู่ในใจเรามันไม่ช่วยอะไรให้เราดีขึ้นใครก็จะได้ปฏิบัติใครก็มีบุญเราคอยโมทนาบุญกับเขาคนไหนมีบาปก็พยายามเอาบุญเราไปแบ่งให้เขาเขาจะได้อยู่เย็นเป็นสุขเราก็จะได้อยู่ด้วยกันมีความสุขเพราะนั้นสุดท้ายนี้ออกมาสิ่งที่ใดๆเป็นความดีทั้งหมดที่ได้ทำมาด้วยบุญบารมีอำนาจของพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในที่นี้และในสากลทุกภพตรงมาประจบลงณมณฑลแห่งนี้ขอความสุขขอความสวัสดีขอความมั่งมีสิริสุขความเจริญก้าวหน้าและความปรารถนาของทุกคนที่มีไว้ในใจเป็นไปเพื่อกุศลธรรมและไซทั้งพระสงฆ์องค์เองเจ้าชีสรณะพระทั้งปวงขอจงมีแต่ความเจริญขอจงมีแต่ความรุ่งเรืองตามความปรารถนาทุกคนทุกท่านเถิด